สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโร่ไทยชะตาค่ะกลับมาพบกันกับอาจารย์นรีในการทำคลิปดวงความรักนะคะคลิปพิเศษนะคะครึ่งปีหลัง2566คลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีมีนนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะคะณรีระดา65ตรงนี้จะเป็นการอันดวงความรักโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้อาจจะสลับตัวตนกันได้นะคะสำหรับเรื่องราวความรักของชาวมีนนะคะอาจารย์จะขอเปิดสถานะปัจจุบันนะคะเรื่องราวปัจจุบันกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะดูนะคะอนาคตครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรนะคะให้กับชาวมีนได้ดูทีนี้เรามาลุ้นกันนะคะเป็นสถานะของคนที่มีคู่นะคะชาวลัคนาราศีมีนนะคะมีไพ่ของ The Star นะคะ Hangman 5ไม้เท้านะคะ1เหรียญราชินีดาบนะคะเหมือนมีพลังงานของชาวกลุ่มเข้ามานะคะทั้ง The Star ทั้งราชินีดาบนะคะหรือเป็นชาวธาตุลมกลุ่มมิถุนตุลก็ได้9เหรียญค่ะมีไพ่ของสี่ไม้เท้านะว้าวคอมพิชชั่นด้วยหนึ่งไม้เท้าค่ะโอเคนะคะเรื่องราวความรักของชาวมีนนะคะในช่วงของปัจจุบันนี้นะคะเหมือนกับว่าชาวมีนเองอะเดอะสตาร์ตอนนี้คุณดูโดดเด่นมากมากคุณดูแบบป๊อปปูล่ามากๆนะคะแล้วคุณก็ได้เจอกับคนที่ถูกใจแล้วนะคะคนที่มีคู่เหมือนกับว่าคู่ที่คุณเจอเนี่ยคุณเลือกมาจนได้แบบถูกใจคุณมากๆแล้วเพียงแต่ว่าแฮงแมนกำลังรอนะคะที่จะให้ปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะว่าเจ้า5ไม้เท้าปัญหาอุปสรรคตรงนี้คืออะไรได้บ้างที่ทำให้คุณต้องรอนะคะมีไพ่ของเจ้าหญิงเหรียญนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรพฤษภกันก็ได้นะคะมีไพ่ของ7ไม้เท้าค่ะสิบไม้เท้านะคะอุปสรรคที่อาจจะทําให้คุณต้องรอก็คือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นคนรักของคุณนะคะที่เหมือนกับว่าเขายังแบกภาระหน้าที่ที่หนักอึ้งมีงานเยอะแยะไปหมดนะคะหรือเป็นลักษณะของคนที่แบบว่าเป็นผู้บริหารเป็นคนที่ต้องควบคุมงานนะคะเป็นเจ้าของกิจการที่มีความยุ่งวุ่นวายทํางานหนักมากๆนะคะ7ไม้เท้า10ไม้เท้านะคะหรือบางคนแบกภาระในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของหนี้สินอะไรบางอย่างแล้วก็กำลังพยายามทำงานเพื่อเคลียร์ปัญหาอุปสรรคต่างๆตรงนี้นะคะก็เลยอาจจะทำให้คุณรอนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของอยากไปตามฝันของตัวเองก่อนนะคะกำลังต่อสู้ทำผลงานวิชาการทำอะไรบางอย่างที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้เติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องโฟกัสกับเรื่องงานของเขามากๆนะคะเรื่องธุรกิจเขามากๆจนเขาบอกว่าความรักต้องรอไปก่อนนะอารมณ์แบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะยังไงนะคะแต่ว่าหนึ่งเหรียญ นะจะรู้สึกว่าคนรักของคุณเนี่ยเหมือนกับเขาก็ยังเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะเหมือนกับมันเป็นปาฏิหาริย์ดีๆอะไรบางอย่างที่ชาวมีนคุณได้เจอกับคนที่ถูกใจอ่ะนะคะคนที่เข้ามาแล้วเหมาะสมกับคุณคนที่เข้ามาแล้วเหมือนกับว่าช่วยเหลือเกื้อกูลคุณได้นะคะจริงๆตัวของคุณเองอ่ะนะคะความเป็นเก้าเหรียญ นะคะคุณก็รอแบบว่ารอแบบเขาเรียกว่าสวยๆหล่อๆกันนะคะ9เหรียญคุณก็อาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะหรือมีธุรกิจอะไรบางอย่างของคุณอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่เหมือนกับว่าคุณ2คนเนี่ยมีร่วมกันแล้วนั่นก็คือมีคอมมิตเมนต์อะไรบางอย่างนะคะ4ไม้เท้าคอมมิตเมนต์ที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อาจจะเหมือนกับว่าได้มาอยู่ด้วยกันนะคะได้มาเจอกันได้มาเริ่มต้นเรียกว่าเป็นแฟนนะคะสำหรับบางคนที่เพิ่งเจอกันก็ได้หรืออาจมาเริ่มต้นสีไม้เท้ามามั่นหมายแต่งงานนะคะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มาเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันนี่คือสิ่งที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้นะคะงั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าชาวมีนพลังงานของคุณเนี่ยจะสมหวังจะสำเร็จไหมนะคะในครึ่งปีหลังนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูพลังงานจากไพ่ Oracle ก่อนนะคะชาวมีน I feel healthy and happy ว้าวมีนพร้อมแล้วนะบางคนเตรียมตัวแต่งงานไปตรวจสุขภาพมาเรียบร้อยแล้วด้วยพร้อมมีลูกนะคะ Now I have no pain นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเคยกดเคืองอะไรกันอยู่ตอนนี้ก็แบบ
ไม่โกรธแล้วไม่งอนกันแล้วนะคะ I am not dead นะคะอย่าให้รอนานนะคะฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันก็ต้องการแบบความใส่ใจนะให้ความสำคัญกับฉันบ้างนะอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะconfinement นะคะ tolerance เป็นลักษณะของคุณรู้สึกอึดอัดคับข้องใจมากๆนะคะกับการรอคอยที่มันดูอึดอัดยาวนานนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับว่ารักเขาชอบเขาไปแล้วนะคะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นได้แล้วนะคะหัวใจมอบให้เขาไปแล้วนะคะนะเหมือนกับว่าเราก็ทำได้แต่รอได้แต่ขอให้ความรักเนี่ยมันจะสมหวังนะคะมันจะผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้โดยเร็วมีไพ่ของคอนฟลิกต์นะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะยังตกลงกันไม่ได้นะคะยังไม่ลงตัวหรือบางคนแบบไปรักทางไกลอ่ะนะคะแต่งแล้วจะอยู่ที่ไหนอยู่ประเทศเขาอยู่ประเทศเราหรือไปอยู่ประเทศที่สามอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนแต่งแล้วจะอยู่ที่ไหนนะคะบ้านเขาบ้านเรานะคะหรือมาสร้างบ้านของตัวเองนะคะแยกออกมาอยู่ต่างหากอารมณ์แบบอย่างนี้ก็ได้นะคะ accident หรือบางคนน่ะอาจจะเคยเหมือนกับว่าจริงๆอ่ะอาจจะได้แต่งกันก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็เหมือนกับว่ามันเลื่อนไปเลื่อนมานะคะมันไม่พร้อมมันต้องเลื่อนมันต้องอะไรหลายอย่างนะคะมีอุบัติเหตุทําให้ความรักของคุณน่ะมันถูกเลื่อนออกไปนะคะถูกเหมือนกับว่าทําให้รอค้างตึงอะไรบางอย่างก็ได้นะคะชาวมีนนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันสิว่าเราไพ่ทาโร่นะคะจะบอกว่าอย่างไรบ้างกับเรื่องราวความรักของชาวมีนในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะมีไพ่ของเจ็ดไม้เท้านะคะเดอะเวิลด์โอ้โหบางคนมันรักทางไกลนะคะเหมือนบางทีเราก็คบกันมายาวนานแล้วบางคนก็7 ปีแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นอาถรรพ์เลข7หรือเปล่านะคะเหมือนกับมีความเหนื่อยๆอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ยังแบบไม่ถอดใจนะเห็นไหมแปดไม้เท้ายังอยากพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆนะคะไปช้าๆแต่ว่ามั่นคงก็ได้นะคะบางคนอาจจะไม่ใช่อยู่ต่างประเทศอาจจะอยู่ต่างจังหวัดไกลกันนะคะอยู่หรืออยู่กรุงเทพแต่คนละมุมเลยก็ได้นะคะก็เลยอาจจะใช้แบบพวกแอปพลิเคชันต่างๆในการติดต่อกันนะคะแฮงแมนเห็นไหมรออีกแล้วนะคะบางคนรอมา7-8 ปีแล้วนะเนี่ยนะคะชาวมีนมีไพ่ของราชินีเหรียญนะคะอาจจะเป็นสาธาตุดินมังกรทดสอบกันก็ได้นะคะไพ่ขึ้นมาคอนเฟิร์ม Wheel of Fortune นะคะมีไพ่ของสามไม้เท้าว้าวเจอซันโอ้โหสวยงามนะคะเหมือนกับว่าการรอคอยของคุณนะอาจารย์ว่ามันไม่สูญเปล่าแล้วนะคะเพราะภายใต้แฮงแมนนั้นคือเดอะซันนะคะเหมือนไพ่ขึ้นมาคอนเฟิร์มแล้วนะคะอีกนะคะในช่วงของครึ่งปีหลังเนี้ยนะคะอาจจะเป็นประมาณเดือนที่3นะคะกรกฎาคมสิงหากันยานะคะช่วงกันยาตุลาเนี่ยอาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเข้ามาแบบปาฏิหาริย์นะคะกันยาตุลาพฤศจิกา3เดือนเนี้ยจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเข้ามาแบบปาฏิหาริย์มากๆนะคะหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอะไรบางอย่างเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาของการสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะกลองล้อแห่งโชคชะตานะคะกำลังจะพัดพานะคะคนที่แบบคู่ที่อยู่ไกลแสนไกลของคุณเนี่ยให้ได้กลับมานะคะร่วมหอรงโรงนะคะมั่นหมายแต่งงานกันกับคุณก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นแบบคนไทยด้วยกันแต่ความรักแต่คนรักไปอยู่ไกลไปทำงานต่างประเทศนะคะแล้วเขากำลังแบบว่าเก็บเงินเก็บทองตอนนี้เดอะซันนะคะพร้อมแล้วจะกลับมามั่นหมายแต่งงานกับคุณก็ได้นะคะชาวมีนน่าจะมีข่าวดีเข้ามานะคะช่วงประมาณกันยาเป็นต้นไปนะคะชาวมีนนะอาจจะได้แต่งงานกันแล้วนะคะครึ่งปีหลังนี้นะคะนะเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยความเป็น View of Fortune The Sun นะคะเหมือนเป็นคู่บุญบารมีเป็นคู่ที่รอคอยนะคะ
รอคอยเพื่อความสมหวังรอคอยเพื่อความมั่นคงนะคะจะรู้สึกว่าบางคนเนี่ยขึ้นมาได้เจ็ดไม้เท้าบางคนเนี่ยคบหากันเป็นแฟนกันตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยก็ได้แล้วตอนเนี้ยพยายามที่จะก่อร่างสร้างตัวมากๆนะคะมันใช้ระยะเวลาที่รอเนาะรอคอยนานมากๆนะคะในการที่พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามที่เหมือนกับว่าเก็บหอมรอมริบพยายามที่จะทําธุรกิจหรือทําอะไรบางอย่างให้เหมือนกับว่าผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้นะคะหรือบางคนอาจจะครอบครัวอีกฝ่ายนึงไม่ยอมรับนะคะต้องสร้างฐานะให้ทัดเทียมนะคะกับครอบครัวของฝ่ายเขาก่อนจนได้รับการยอมรับจนได้สมหวังนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็ได้นะมันแบบเป็นความรักที่ต้องสู้ต้องอดทนต้องรอคอยนะคะแต่สุดท้ายปลายทางแห่งความรักของคุณเนี่ยมันเป็นเดอะซันมันสดใสมันสวยงามนะคะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆนะคะบางคู่เนี่ยอาจจะผ่านปัญหาที่ต่างฝ่ายต่างก็อดทนต่างพยายามทำความเข้าใจปรับตัวนะคะเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันและกันมามากๆนะคะกว่าที่จะได้สมหวังในครึ่งปีหลังนี้นะคะเพราะนั้นมองย้อนกลับไปจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะมันไม่ใช่ภาพตัดมาที่โอเคไปถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะแต่ว่ามันมีภูมิหลังมันมีอะไรมากมายหลายอย่างที่คุณสองคนเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันนะคะเพราะขึ้นต้นมาก็เจ็ดไม้เท้าแล้วนะคะหรือบางทีเริ่มแรกเนี่ยอาจจะเป็นคุณใช้ใจในการที่จะต่อสู้กับอุปสรรคอะไรต่างๆคนที่เหมือนกับไม่เห็นด้วยกับความรักของคุณจนเหมือนกับว่าทำให้ทุกคนยอมรับได้ในที่สุดนะคะเดอะซันนะคะทำให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวคุณเชื่อมั่นในคนรักของคุณได้ในที่สุดก็ได้นะคะเหมือนเป็นความรักที่อาจจะพิสูจน์ตัวเองแล้วในที่สุดนะคะมันพิสูจน์ตัวเองได้แล้วนะคะว่าคุณเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆไม่ว่าจะแตกต่างกันนะคะทั้งเรื่องของอายุเชื้อชาติศาสนาอะไรก็ตามนะคะหรือฐานะสถานะทางสังคมอะไรก็ตามนะคะสุดท้ายจะได้สมหวังแล้วนะคะชาวมีนนะคะมาดูกันบ้างดีกว่าแล้วตัวคนรักของคุณนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างบ้างนะคะเขาจะทำอะไรบ้างเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะขอมาดูพลังงานของคนรักของคุณนะคะยังเป็นพลังงานชาวธาตุลมนะคะกลุ่มมิถุนตุลนะคะถือดาบใส่เลยนะคะสู้ มีไพ่ของสองดาบนะคะมีไพ่ของสามดาบค่ะมีไพ่ของทาวเวอร์นะคะเหมือนกับถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเป็นฝ่ายที่อาจจะไม่ได้รับการยอมรับนะคะจากครอบครัวของคุณนะคะอาจจะด้วยเหมือนกับว่ามีข้อแตกต่างอะไรบางอย่างนะคะหรือถูกรังเกียจมันมีไบแอสอะไรบางอย่างอาจจะเหมือนกับต่างเชื้อชาติต่างศาสนาอะไรกันนะคะจนทำให้ครอบครัวหรือใครบางคนในครอบครัวเนี่ยกีดกันไม่ยอมรับนะคะอาจจะเป็นฝั่งพ่อแม่เขาพ่อแม่เราหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะจนเขาแบบว่าสับสนแล้วก็ลังเลมากๆในช่วงแรกนะคะว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะคะมีไพ่ของเดทด้วยนะคะเหมือนตอนแรกอ่ะเหมือนกับว่าถูกกีดกันจนเกือบจะต้องแยกจากกันแล้วก็ได้นะคะมีไพ่ของเดอะฟูลนะคะขอดูซิว่าจะยังไงแล้วก็หนึ่งเหรียญแต่เหมือนกับเขาไม่ยอมแพ้นะคะเหมือนกับว่าปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่เข้ามาในสุดท้ายเนี่ยเขาพยายามหาทางออกให้ได้นะคะหนึ่งเหรียญนะคะหรือพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามที่จะเคลียร์ปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆหรือว่าถ้าคนคนนี้ก่อนหน้านี้เขาเคยติดอยู่ในความสัมพันธ์อะไรเขาก็จะเคลียร์ให้จบให้สิ้นไปนะคะเพื่อที่จะได้มามีความรักที่มั่นคงกับคุณได้นะคะหรือเป็นช่วงที่เก็บเงินเก็บทองนะคะเห็นไหมดูสิ1เหรียญ นะคะเพื่อมาสู่ขอคุณก็ได้นะคะชาวมีนเอ็มเพลสนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการที่ร่วมกันสร้างธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันกับคุณก็ได้นะคะจนมันเติบโตจนได้รับการยอมรับจนเหมือนกับว่าคุณกับเขาเป็นคู่ที่เป็นคู่สร้างนะคะเป็นคู่ที่แบบ เริ่มต้นจากศูนย์เลยก็ได้นะคะแล้วก็มาสร้างจนเหมือนกับว่าเป็นระดับ Empress กับ1เหรียญนะคะมีฐานะที่ดีมากๆเป็นเศรษฐีหน้าใหม่เป็นนักธุรกิจหน้าใหม่แล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะแต่เบื้องหลังนี่คือแบบมันเป็นความต่อสู้มาด้วยแบบความเหนื่อยยากมากๆนะคะเหมือนถ้าเกิดว่าตอนนี้เขามีพลังงานอะไรบางอย่างที่ยังเป็นลบๆอยู่เขาจะเคลียร์นะคะจบมันไปนะคะแล้วก็หยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้กับคุณนะคะหรือมีเซอร์ไพรส์นะคะ1เหรียญเอ็มเพรสขอแต่งงานหรือว่าถ้าใครที่
อาจจะแต่งงานกันแล้วรอคอยเรื่องลูกไพ่เอ็มเพรสปรากฏแล้วไพ่เดอะซันปรากฏแล้วคุณจะได้ลูกเข้ามาสมใจนะคะแต่พอมีหนึ่งเหรียญด้วยบางคนอาจจะได้ลูกจากการต้องไปเสียเงินให้คุณหมอนะต้องไปทำด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อะไรบางอย่างก็ได้นะคะแต่ก็จะได้ลูกมาสมใจอ่ะมาลุ้นกันต่อนะคะเขาจะทำอะไรบางอย่างอีกบ้างมีไพ่ของเมจิกเชียนนะคะเหมือนตัวเขาเองเป็นคนที่ฉลาดนะคะเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณดีเขาพยายามใช้ความรู้ความสามารถใช้สติปัญญาของเขาในการแบบสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะสร้างความมั่นคงให้กับความรักนะคะของคุณกับเขาหรือว่ามีคำติฉินนินทาคำวิพากษ์วิจารณ์อะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าสามไม้เท้าเขาต้องพยายามก้าวข้ามเขาต้องพยายามเอาชนะอุปสรรคตรงนี้ให้ได้นะคะหรือว่าพิสูจน์ตัวเองอ่ะเห็นไหมหนึ่งดาบอ่ะจนเหมือนกับทุกคนอ่ะเชื่อมั่นในตัวเขานะคะหรือเป็นตัวคุณด้วยก็ได้นะคะที่แบบเชื่อมั่นในตัวเขานะคะชาวมีนมีไพ่ของราชาถ้วยอาจจะเป็นพลังงานของคุณนะคะหรือว่าเป็นชาวทัดน้ำด้วยกันมีนกรกฎพิจิกมีไพ่ของเจ็ดถ้วยค่ะแล้วก็มีไพ่ของห้าไม้เท้านะคะว้าว lovers นะคะเหมือนเขาเป็นคนที่มีจินตนาการมีความฝันที่สวยงามนะคะหรือมีความคิดสร้างสรรค์นะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆให้มันผ่านพ้นไปได้นะคะเหมือนกับสุดท้ายอ่ะไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคที่หนักเข้ามาขนาดไหนมีใครที่ไม่ชอบเขาขนาดไหนแต่เขาก็เหมือนกับว่าจะทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองเพื่อความรักระหว่างคุณกับเขานะคะ lovers ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเพราะนั้นสุดท้ายแล้วนะคะเหมือนกับความรักนำทางมากๆนะคะความรักเนี่ยทำให้เขาตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วก็สามารถเอาชนะพิชิตใจคนที่แบบ the moon อะไม่ชอบเขานะคะหรือพูดถึงเขาในทางที่เสียหายนะคะนะมาเป็นเหมือนกับอาจจะเอาชนะใจคนพวกนั้นจนทำให้คนที่เคยมองเขาไม่ดีเคยมีอคติกับเขาเนี่ยกลับมารักเขาก็ได้แล้วกลับมาสนับสนุนให้ความรักระหว่างเขากับคุณเนี่ยมันสมหวังมันลงเอยกันได้นะคะเพราะนั้นเขารักคุณมากๆแล้วเขาก็ทำทุกอย่างเพื่อคุณนะคะชาวมีนนะคะมาดูพลังงานของคุณกันบ้างนะคะชาวมีนเดี๋ยวเรามาดูกันกับไพ่อีกชุดหนึ่งนะคะดูพลังงานของชาวมีนบ้างนะคะมีไพ่ของ Temperance นะคะมีไพ่ของ9เหรียญค่ะมีนก็น่าจะหล่อหล่อแล้วรวยมากหรือสวยแล้วก็รวยมากแล้ว9เหรียญมาอีกแล้วนะเป็นพลังงานของคุณนะคะ9เหรียญ Justice หรือบางคนมีหน้าที่การงานที่ดีมากๆนะคะเป็นระดับผู้พิพากษาเป็นระดับของผู้บริหารนะคะเป็นระดับของนักวิจัยที่มีชื่อเสียงครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงก็ได้อันนี้เป็นไพ่ของอัศวินดาบนะคะบางทีคุณกับเขาอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันนะรักต่างวัยก็ได้นะคะมีไพ่ของราชาดาบค่ะแล้วก็เป็นอัศวินถ้วยค่ะเป็นเด็กถือเหรียญนะคะเด็กถือไม้เท้าแล้วก็มีไพ่ของเดวิลนะคะเหมือนกับว่าชาวมินเองนะคะบางทีตัวของคุณกับเขาเนี่ยค่ะอาจจะเริ่มต้นมีความรักที่ดีต่อกันตั้งแต่สมัยวัยเรียนวัยรุ่นอะไรบางอย่างก็ได้นะคะบางทีแฮงแมนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผ่านการรอคอยการพิสูจน์ความรักที่มันยาวนานมากๆนะคะหรือบางคู่อยู่ด้วยกันก่อนแล้วก็ยังหาโอกาสแต่งงานไม่ได้แล้วอาจจะถูกสังคมนะคะถามว่าเมื่อไรจะแต่งเมื่อไรจะแต่งอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยมีเดวิลที่เข้ามาที่ทำให้เหมือนกับคนก็รู้สึกว่าเหนื่อยที่จะตอบคำถามอะไรบางอย่างที่เป็นคำถามที่คนรู้สึกว่ามันทำให้คนรู้สึกอึดอัดคับข้องใจนะคะจะมาถามทำไมจะมาจับผิดจะมาอะไรหรือเปล่านะคะหรือจะเอาไปนินทาว่าร้ายอะไรหรือเปล่านะคะนั้นความรักของคุณเนี่ยบางทีมันผ่านการยาวนานตั้งแต่แบบสมัยเริ่มทำงานใหม่ๆก็ได้นะคะที่คุณอาจจะพบรักกับเขาอะนะคะจนถึงทุกวันนี้เหมือนกับว่าคุณก็ต่อสู้กับอุปสรรคมาจนเหมือนกับเริ่มมีฐานะนะคะเริ่มมีเงินเริ่มมีความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วนะคะเหมือนคุณก็มีความพร้อมนะคะแต่ว่าจัสติสเหมือนคุณฟังเหตุ
temperance คุณรอการเปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่ justice temperance คุณรอการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งคุณรู้ดีนะคะว่ายังไงอะนะคะคุณกับเขาอะก็ต้องได้ลงเอยกันแน่ๆต้องได้แต่งงานกันแน่ๆได้ต้องได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้แน่ๆนะคะคุณถึงได้อดทนแล้วก็รอคอยได้นะคะไม่ว่าคนอื่นจะแบบมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรขนาดไหนก็ตามนะคะมีไพ่ของสามเหรียญค่ะหกเหรียญนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของเก้าดาบค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของ Judgment นะคะมีไพ่ของหกดาบค่ะเป็นไพ่ของแปดดาบนะคะแล้วก็สามไม้เท้าค่ะมีไพ่ของอัศวินไม้เท้านะคะมีพลังงานชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูเข้ามาด้วยนะคะเหมือนกับว่าตัวของชาวมีนเองนะคะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําให้กับคุณนะคะความเป็นสามเหรียญนั่นคือการสร้างความมั่นคงนะคะให้กับฐานะความเป็นอยู่หรือว่าเขาเก็บเงินนะคะเพื่อที่จะได้มาสร้างชีวิตคู่ด้วยกันกับคุณนะคะเขาเป็นคนที่ให้โอกาสคุณหรือว่าให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลคุณมานานแล้วก็ได้นะคะความเป็นไพ่ของหกเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนแรกเนี่ยคุณอาจจะกังวลก็ได้นะคะว่าเราจะอยู่กันอย่างเงี้ยตลอดไปในสถานะแฟนนะคะหรือว่าจะได้แบบมั่นหมายแต่งงานกันไหมนะคะหรือวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนแปลงไปไหมนะคะนั่นคือสิ่งที่เหมือนกับว่าคุณแอบกังวลคุณแอบคิดมากนะคะเหมือนบางทีก็ยังไม่รู้อนาคตนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้าย judgment นะคะเหมือนเขาก็ยังคงอยู่เคียงข้างคุณไม่ได้ห่างหายไปไหนนะคะยังไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะ judgmentนะทำให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นในความรักของเขามากขึ้นเชื่อมั่นในโชคชะตาว่าคนคนนี้แหละนะคะที่เขาเกิดมาเพราะเป็นคู่แท้ของเรานะคะนะถึงแม้ว่าบางคู่เนี่ยอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะหกดาบหรืออาจจะอยู่ไกลกันอะไรบางอย่างก็ได้นะคะแต่ว่าคุณน่ะเชื่อมั่นนะคะว่าสามไม้เท้านะคะต่อให้คนอื่นมองไม่เห็นนะคะอนาคตของคุณกับเขาแต่คุณมองเห็นนะคะว่าอนาคตตรงเนี้ยมันชัดเจนอยู่ในใจของคุณมากๆนะคะแล้วคุณมั่นใจว่าเขาจะต้องทำตามสัญญาเขาจะต้องเหมือนกับว่าอยากที่จะ take action ในการเข้ามามั่นหมายจริงจังนะคะวางอนาคตร่วมกันกับคุณก็ได้นะคะเนี่ยสามไม้เท้าตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะบางคนอาจจะรอนานนะแต่คุณไม่ถอดใจนะชาวมีนนะคะนะเชื่อมั่นในโชคชะตาของความรักมีไพ่ของสิบดาบนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของ The World แล้วก็สามดาบนะคะมีไพ่ของเจ็ดดาบค่ะชาริออตนะคะห้าไม้เท้านะคะแล้วก็เป็นไพ่ของเจ็ดเหรียญค่ะเป็นไพ่ของเจ็ดถ้วยนะคะเหมือนกับว่าเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาอะนะคะเหมือนกับสิ่งที่คุณ
รอคอยอยู่นะคะมันกำลังจะสิ้นสุดการรอคอยแล้วก็ได้นะคะปัญหาอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าคนสองคนพยายามที่จะตกลงกันนะคะในช่วงเวลานี้ The World มันน่าจะตกลงกันได้แล้วนะคะว่าจะยังไงนะคะจะสร้างบ้านที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนแต่งงานแล้วจะเป็นยังไงนะคะหรือมีลูกแล้วจะทำอะไรยังไงเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวการมาสร้างโลกใบเดียวกันระหว่างคุณทั้งสองคนนะคะเหมือนกับว่าตัวของคนรักของคุณในช่วงเวลานี้นะคะก็อาจจะถ้าเป็นรักทางไกลก็อาจจะเดินทางมาหาคุณนะคะในช่วงเวลาครึ่งปีหลังเดินทางเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะหรือบางที The World ห้าไม้เท้านะคะบางทีอาจจะเป็นลักษณะของการมาดูบ้านดูโลเคชั่นดูที่สร้างบ้านดูที่ปลูกบ้านนะคะเพื่อที่เหมือนกับว่าจะมาเหมือนกับมาลงเอยมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเพราะคุณกับเขาอะนะคะดูสิ7ถ้วยมีความฝันนะคะมีความหวังอะไรร่วมกันนะคะ7เหรียญเหมือนกับว่าผูกพันกันมานานแล้วบางคนก็รักกันมาแบบ7ปีนะคะนานมากๆแล้วก็ได้นะคะเหมือนคุณรู้สึกว่ามันมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะในช่วงเวลาครึ่งปีหลังนะคะอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเคยพูดมานานเนี่ยมันกำลังจะเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ความฝันแล้วมันจะมีการเทคแอคชั่นเกิดขึ้นนะคะมีไพ่ของห้าไม้เท้าเอ้ยผิดค่ะอาจารย์ขอโทษชุดนี้นะคะใช้หลายชุดแล้วก็ลืมเอาใหม่นะผิดชุดเป็นไพ่ของเฮอร์มิตนะคะไพ่ของฤาษีแล้วก็เป็นไพ่ของ8ถ้วยนะคะสี่เหรียญค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของ Wheel of Fortune นะคะมีไพ่ของ The Fool ค่ะหกไม้เท้าค่ะว้าว The Star นะคะแล้วก็มีไพ่ของ8ไม้เท้านะคะเหมือนกับว่าตัวของชาวมีนเองอะนะคะเหมือนที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่อดทนรอคอยเขามากๆนะคะแล้วคุณก็เชื่อมั่นว่าเขาเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ศีลเสมอกันกับคุณนะคะเพราะนั้นคุณก็ไม่เคยถอดใจไม่เคยที่จะเหมือนกับคิดเดินออกไปจากความรักครั้งนี้นะคะคุณยังแบบมีเขาอยู่ในใจนะคะเขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจนะอยู่เต็ม4ห้องหัวใจกันเลยนะคะเหมือนกับในช่วงเวลาครึ่งปีหลังเนี่ย Wheel of Fortune นะคะเข้ามาแล้วกงล้อแห่งโชคชะตาเข้ามาแล้วนะคะตัวเขากำลังจะหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะหรือว่า6ไม้เท้าชัยชนะจะเป็นของชาวมีนนะในการที่จะได้แบบตกลงกันได้นะคะลงตัวสักทีนึงนะคะว่าเนี่ย The Star นะคะคุณ2คนเนี่ยจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะคะหรือกำลังจะทำอะไรเพิ่มเติมให้กับชีวิตของคู่ให้กับชีวิตคู่ของคุณให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นให้มีความดูแบบมั่นคงร่มเย็นเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะนั้น8ไม้เท้านะคะ stability มีความมั่นคงนะคะเป็นช่วงชีวิตที่จะได้ลงเอยนะคะนะเหมือนกับบางคนอาจจะกำลังมีบ้านมีเรือนหอนะคะหรือบางคนกำลังจะมีบ้านหลังใหม่นะคะหรือบางคนวางแผนมีลูกมีครอบครัวที่แบบคุณกับเขาในช่วงเวลานี้จะทุ่มเทแล้วก็ให้ความสำคัญกับการที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมากๆนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต่างฝ่ายต่างก็เหมือนกับบ้างานทำงานนะคะหรือกำลังจะเติบโตก้าวหน้ากับเรื่องงานกับธุรกิจของตัวเองแต่ตอนนี้เหมือนกับเดอะสตาร์นะคะความสำเร็จมันปรากฏแล้วความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานมันสำเร็จลงแล้วนะเพราะนั้นมันต้องมาเติมเต็มในเรื่องของความรักนะคะมาเติมเต็มในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานเพื่อทำให้ชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมันสุขสมบูรณ์แบบสักทีนึงนะคะเพราะนั้นหลายๆคู่นะคะใครที่กำลังรอคอยอยู่อาจารย์รู้สึกว่าจะได้สมหวังแล้วในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะ The Star นะคะความรักที่ได้มาลงเอยมาอยู่ด้วยกันนะคะปรับเปลี่ยนนะคะปรับจูนทัศนคตินะคะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่มาอยู่ในที่ที่สวยงามร่วมกันนะคะ
อืมน่าสมใจชาวมีนแล้วนะคะขอให้สมหวังสำเร็จนะคะทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการเงินแล้วก็ความรักนะคะพลังใจให้กับชาวมีนทุกท่านเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์พลังใจให้กับช่องของนรีรดาทาโร่ทายชะตาด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ